เที่ยวทั่วไทยไปกับหมีตอนเฮอริเคนพัดพาน้าอ้อสู่อรัญญประเทศวันนี้พาน้าอ้อออกเดินทางกันแต่เช้าเลยครับไอ้ที่เห็นขาวๆนี่ทำสีมาใช่ไหมนี่วันนี้พาน้าอ้อแวะทานข้าวที่ร้านนี้ครับลูกชิ้นหมูฮีโร่ฉะเชิงเซาก็ถ้าดังชงเค้งชงเค้งแบบนี้ท่าทางจะอร่อยแน่นอนครับชามแรกมาแล้วครับน้ำซุปกระดูกหมูตามมาด้วยของโปรดครับบะหมี่แห้งยำต้มแซ่บกระดูกอ่อนกระเพราหมูสับเบคอนจานนี้เด็ดมากครับน้องอ้อยังชมนะครับบอกกระเพราร้านนี้อร่อยใช้ได้เลยอร่อยไหมมิพาน้าอ้อมาทานข้าวทีไรน้าอ้อไม่ยอมให้จ่ายตังค์ทุกทีครับวันนี้ก็เช่นกันอิ่มจนพุงกลางกันแล้วก็เดินทางกันต่อครับฟ้าร้องเสียงดังแปลกๆยังก็จะมีพายุเมื่อมาถึงก็พาน้าอ้อขึ้นชั้น2ทันทีครับแต่ตัวล่างเนี่ยมันต้องทำงานตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง2เฮิรตซ์นอกจากอะไรที่มันเยอะเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานของตัวความถี่กลางลงต่ำจะใช้พลังงานเยอะกว่าความถี่สูงค่อยๆโทรอินไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เสียงมันเงียบลงให้เบสมันแน่นขึ้นจนอยู่ในสมดุลที่สุดเข้าใจไหมมีเข้าใจแล้วก็เริ่มกันทันทีครับมีน้าอ้อคอยเช็คเสียงและแนะแนวทางให้ก็โอเคอยู่สีหน้าที่มีความมุ่งมั่นเพราะมีน้าอ้อคอยคุมสีหน้าหมีบ่งบอกถึงความมั่นใจว่าเสียงเริ่มดีแล้วและน้าอ้อก็เช็คเสียงเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับอยากจะบอกว่าตอนที่ถ่ายทำอยู่เสียงดีมากจริงๆนะครับอยากให้ได้ยินในสิ่งที่ผมได้ยินกันจริงๆเสร็จแล้วก็เริ่มนั่งฟังเพลงกันแล้วครับทีนี้เพลินเลยพระเอกของวันนี้ครับ Audio Quest Hurricane เป็นสายที่ทำให้ผมคลั่งและเสียสติจริงๆครับบ้าไปแล้วเส้นแรกจับเสียบจากปลั๊กผนังเอเดสันเข้า Audio Quest ในกะลา 7,000 ครับส่วนอีก2เส้นครับเสียบเข้ากับคุ้มกำลัง Octave MRE 220นี่ดูหน้าน้าอ้อด้วยรอยยิ้มจากเสียงเพลงที่ไพเราะมันคือความสุขจากการทำงานครับเมื่อเสร็จงานคุณอาก็พาไปทานข้าวที่ร้านสาลี่ร้านเดิมครับทอดมันปลากรายตามด้วยเต้าหู้ทรงเครื่องครับอันนี้มีสั่งเต้าหู้รสชาติดีมากและต้องชามนี้ครับเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเมื่ออิ่มแล้วก็ต้องขอตัวคุณอาเดินทางกลับกรุงเทพครับ
เป็นอีกหนึ่งวันของการทำงานส่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านแต่วันนี้มีความพิเศษเพราะมีน้าออร่วมเดินทางมอบความสุขกับเราด้วยครับขอขอบคุณคุณอาเรืองชัยอีกครั้งครับขอขอบคุณน้าออที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษครับขอขอบคุณมิโอรสและพลังงานสูงๆมิโอรส